คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในทีมของสตรีทฟู้ดกันอยู่นะครับหนึ่งในอาหารที่สตรีทฟู้ดนิยมกันมากที่สุดเลยนั่นก็คือหมูสเต๊ะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสพาคุณผู้ชมมาแถวคลองสานครับมาร้านโอกีหมูสเต๊ะเอาละครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นั่งอยู่กับอาเฮียเคนะครับเจ้าของร้านหมูสเต๊ะชื่อดังนั่นเองสวัสดีครับอาเฮียเคสวัสดีครับจางเคล็ดลับที่ทำให้หมูสเต๊ะจานนี้อร่อยที่สุดคืออะไรวัตถุดิบครับเหรอครับผมถามไปก็เท่านั้นแหละมันต้องชิมนะคุณผู้ชมนะน้ำจิ้มมีความข้นนะครับผมแล้วหอมอร่อยมากเลยอ่ะเขาบอกกินเสร็จแล้วจะต้องกินแตงกวาด้วยทำไมอ่ะไม่เข้าใจต้องจานนี้แก้เลี่ยนครับอาจารย์อ๋อแก้เลี่ยนเหรอครับคุณผู้ชมลองดูความข้นของน้ำจิ้มนะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ติดอย่างนี้เลยที่แสดงว่าถั่วเขาต้องบดละเอียดจริงทุกอย่างเครื่องเทศแล้วก็กะทิก็ต้องมีความข้นหอมมันจริงจริงสิ่งใดที่ทำให้หมูมันมีความนุ่มมันแล้วก็อร่อยที่อร่อยอูกะทิครับแล้วต้องใช้กะทิใช่ครับใช้กะทิอย่างดีครับไอเฮียน้ำจิ้มอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาอยากเห็นเคล็ดลับในการทำน้ำจิ้มหมูสเต๊ะทำให้ดูหน่อยได้ป่ะอาจารย์ขอมาอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูครับทำให้ดูนะครับครับหมูแต่คุณผู้ชมเราไปดูเคล็ดลับการทำน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแบบระดับเซียนกันดีกว่าแล้วไอเฮียเริ่มเลยใส่อะไรก่อนอันนี้ขนมปังก่อนเลยครับให้มันมีเนื้อครับจานอ๋อให้มันดูข้นเป็นครีมฉีกหยาบๆได้คุณผู้ชมประเดี๋ยวเขาต้องเอาไปบดใช่ครับใช่ครับเสร็จแล้วใส่อะไรอีกใส่กะทิเลยครับกะทิใช่ครับนี่เหรออันนี้คือส่วนสำคัญเลยครับอ๋อตายแล้วคุณผู้ชมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้เลยคุณผู้ชมขาวข้นไม่ขาวเวอร์หอมแบบกะทิธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งกลิ่นแล้วก็สีด้วยนะคุณผู้ชมเอาเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปใช่ครับให้ขนมปังฉ่ำๆใช่ครับใช่ครับโอ้ยวันหนึ่งก็ใช้กะทิต้องรู้กี่ร้อยขวดเนี่ยใช่ครับใช้เป็นลังครับโอ้เป็นลังเป็นลังเลยนะอันนี้งาครับอันนี้งาใช่ครับงาขาวคั่วอุ้ยตายหอมจังเลยคุณผู้ชมอ่ะใส่ลงไปเลยครับครับโอ้ใส่งาครับบวกคั่วครับนี่ก็ถั่วครับใส่ถั่วใส่งาลงไปทีนี้เดี๋ยวเราคนให้ทั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักไปโม่เครื่องนะครับอ๋อต้องคนให้ทั่วใช่ครับเสร็จแล้วก็จัดการเอาไปใช่ครับโม่ไอเฮียเขาก็ขยำเต็มที่เลยใช่ครับใช่ครับเนี่ยจังต้องคลุกให้มันเหมือนกันคล้ายๆนวดแป้งก่อนพอนวดแป้งปุ๊บเนื้อมันจะเหนียวเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมนี่ครับนี่ครับแล้วเราก็จะจัดการบดให้ละเอียดครับแล้วก็เอามาเคี่ยวครับตอนนี้กำลังจะปรุงรสด้วยใช่ครับน้ำตาลใส่ลงไปเป็นก้อนๆเลยแล้วทีนี้เรื่องของความเผ็ดหลังมาดูส่วนของน้ำพริกหน่อยสิได้ครับได้ครับคุณผู้ชมครับที่นี่เราเขาใส่น้ำพริกที่ผัดแล้วลงไปทีหลังสุดไอเฮียน้ำพริกไปผัดกับน้ำมันก่อนเหรอใช่ครับเป็นเจียวจนกว่าจะเดือดโอ้โหหอมจังเลยอ่ะไม่กล้าถามเลยอ่ะเขาผัดยังไงถึงได้กลิ่นหอมขนาดนี้เอาล่ะพอเสร็จแล้วเราใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมครับก็ออกมาเป็นรสชาติแล้วเป็นหน้าตามอย่างนี้แหละครับแล้วพอเวลาเคี่ยวไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมจะออกมาหน้าตาน้ำจิ้มเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะสูตรเด็ดของร้านโอกีฝีมือเฮียเคของเราลูกค้าติดใจมากเลยเพราะว่าใช้กะทิอัมพวากะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงคุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ต้องขอขอบคุณเฮียเคนะคุณผู้ชมครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์นิสามีผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตกะทิอัมพวามอบให้กับเฮียเคด้วยนะครับช่วยเอามือจับรับและยิ้มยิ้มให้กล้องนิดนึงนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนกันอีกคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา